เอามาต่อกันด้วยเรื่องของสิ่งที่ใหญ่แพงและหายากที่สุดในโลกกันบ้างคุณผู้ชมนี่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาฝันว่ามีชายแก่มาบอกว่านี่ตื่นมาเดินริมทะเลสิตรงชายหาดเนี่ยเดี๋ยวมีของดีของเด่นให้ปรากฏว่าฝันแบบนี้อยู่หลายคืนมาเดินแล้วเจอจริงๆคุณผู้ชมคะอุ้ยมูลค่านี่เขาบอกเป็น10ล้านเลยนะอ้าวไม่ธรรมดาไงก็เล่าแบบแรปข่าวครบจบใน1นาทีไปเลยไม่อ๋อผมไม่ใช่คนตลกไม่ใช่มุกแบบนั้นไม่ได้คุยกับมัมจกมกหมายถึงหอยมุกมีค่าราคาแพงที่สุดในโลกหนุ่มคนนึงไปเจอบนหาดเอ๊ะหรือนี่มันจะเป็นโชคตื่นจากฝันไปเดินหาดแค่หอยเจอนั่นเม็ดมุกมันพูดได้แกเลยพูดได้แกถึงหมายตาเรียนไม่ได้เบื่อถึงมาถึงนวดมีเยอะนู่นแกเหมือนควันหรือว่ามันเบื่อเหมือนควันไปถึงกับมันเจอที่บ่อนี่เลยก็มาที่ก้นมันเหรอแล้วถึงกับมันก็ไปเจอไรอย่างเงี้ยบ่อโยนบ่อถึงกับมันเจอเขาก็ผมเล่นลบมันผู้บรรณาบกเบ็ดผู้ปังลาวเหมือนก้นก่อนหน้านี้ฝันหลายคืนคนให้ของดีเป็นมรดกเทียบดังเพชร38กรัตหลาย10ล้านไม่ได้ขี้หกเปิด YouTube เขาบอกว่าใช่ไข่มุกเมโลกลมส้มแข็งป๊อกขนาดเกือบเท่าเหรียญ5บาทมีรูเล็กๆเท่าหัวเข็มมุดถ้าเป็นของแท้อย่าง YouTube ว่าจะเย็นได้เลยไม่ต้องวิตกอยากจะขายแต่ก็คิดดูก่อนราคาตอนนี้ยังคิดไม่ต้องเศรษฐีผัดกันเสนอเป็นล้านนะแม่มันได้แรงออกคุณผู้ชมไข่มุกเมโลเนี่ยเม็ดกลมส้มใหญ่ยักษ์เลยนะคะเขาบอกว่าหายากมากแล้วก็ราคาแพงที่สุดในโลกเหมือนกันถ้าพิสูจน์ทราบว่าเป็นของจริงนะอุ้ยเศรษฐีติดต่อมานะคะคนนั้นไหน1ล้าน2ล้าน5ล้านคุณมีเขาบอกว่ายังไม่ขายยังไม่ขายเก็บเอาไว้เก็บไว้เป็นแรงอกไว้ก่อนนะคะว่ามันได้ใจจริงๆคุณผู้ชมคะเดี๋ยวรอพิสูจน์อีกทีว่าเป็นของแท้หรือเปล่านะคะแต่ว่ามีลุ้นแล้วเผื่อจะได้เป็นเศรษฐีกับเขานะคะผ่านไปแล้วต้นข้าวยาวที่สุดในโลกนะคะแล้วก็ไข่มุกแพงและหายากที่สุดในโลกลาไปก่อนกับสีผู้น่ารักที่สุดในโลกง่ายๆแบบนี้ละค่ะสวัสดีค่ะสีที่เว้